ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกูรู้จักตำรวจดีๆอยู่คนนึงมึงอยู่ตรงนั้นเลยนะคนคนนี้ไว้ใจได้ถ้ามึงไม่ยอมกูขอเชลเลนจ์มึงมึง2คนน่ะเปลี่ยนไปเยอะมากนะสู้กูดิไอ้เหี้ยเอ้ยเฮ้ยรอกูด้วยไอ้ชอนยายไอ้ชอนไอ้ชอนไปเร็วพวกมึงมันมาแล้วพวกมึงตามกูมาไปดูแล้วกูว่าแยกกันเถอะมีโอกาสรอดมากกว่าไอ้แกมากูดีเดียวนั่งก่อนสิไว้ดื่มด้วยกันก่อนไหมว่าหนีรอดแล้วแหละพี่ไม่ใช่ไหนดีอ่ะพี่พี่เลือดออกดีกว่าพี่โดนยิงเหรอทำไมไม่รีบบอกอ่ะจะได้พาไปโรงพยาบาลไม่ต้องไม่เป็นไรมากอ่ะ
นี่เป็นตึกร้างเลยมึงจะพากูไปไหนวะไปที่ที่มึงเคยพากูไปอ่ะกูไม่อยากไปมึงจอดเดี๋ยวนี้เลยแล้วมึงจะไปไหนอู่ก็ไปไม่ได้ไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ต้องเห็นหน้ามึงอ่ะจอดกูบอกให้จอดไงไอ้ช้อนมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้ช้อนกูบอกให้มึงจอดกูบอกให้จอดมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวล้มมึงเพิ่งถูกยิงมานะมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยมึงนั่นแหละที่เป็นบ้าอะไรมึงเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าอย่ามายุ่งกับมึงอีกอะทิ้งกูไปแล้วอะกลับมาช่วยกูอีกทำไมปล่อยให้กูโดนฆ่าไปได้จบกูบอกให้มึงจอดจอดไม่จอดกูโดดถ้าโดดก็ลงไปด้วยกันนี่แหละยังไม่เจอไอ้แบ็คใช่ป่ะมันไม่กลับห้องเลยเหรอวะกูรอมันทั้งวันมันไม่เห็นกลับมาครูให้คนไปสะกดรอยเพื่อนมันละเผื่อว่ามันซ่อนอยู่กับใครแล้วมันจะหนีไปไหนวะหนีเหรอนิสัยอย่างมันไม่หนีหรอกถ้ามันฝืนอย่างแรกคือล้างแค้นมันต้องอยากเจอคนที่ทำมันเป็นแบบนี้ก็คือกูใช่ป่ะแบ็คดื่มด้วยกันก่อนไหมมาห้องนี้นานแค่ไหนแล้ววะตั้งแต่กูรู้ว่ามึงไม่ต่างจากไอ้ทวีฉันแผลให้พี่หน่อยไปโรงพยาบาลเถอะนี่มันแผลโดนยิงนะเว้ยพี่